สวัสดีค่ะดิฉันดารินพันธุศักดิ์นะคะเป็นเจ้าของโรงเรียน KidAble ภาษาที่บ่อวินจังหวัดชลบุรีค่ะดิฉันส่วนตัวเนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทางด้านดนตรีก็คือของยามาฮ่าที่พัทยามาก่อนนะคะแต่ส่วนตัวเองดิฉันมีความสนใจในเรื่องของการพัฒนาการของเด็กในเรื่องของทั้งดนตรีภาษาแล้วก็ในเรื่องของศิลปะหรือtalent อื่นๆด้วยนะคะก็ที่มาที่ดิฉันได้ตัดสินใจที่จะทำแฟรนไชส์ของ KidAble ก็เพราะว่าในปัจจุบันโลกเราแน่นอนนะคะมันก็เข้าสู่ยุคของ EEC โดยเฉพาะเขตจังหวัดชลบุรีระยองนะคะส่วนตรงนี้เองเนี่ยก็คือได้สังเกตในเรื่องของการศึกษาของเรื่องภาษามาซึ่งเด็กเราหลายคนนะคะตั้งในระบบเรียนการศึกษาไทยเนี่ยก็จะไม่สามารถพูดได้อาจจะเข้าใจภาษาอังกฤษแต่ไม่สามารถสื่อสารหรือที่จะเข้าใจแล้วก็กล้าแสดงออกนะคะดิฉันคิดว่าตัว KidAble เองเนี่ยสามารถที่จะช่วยเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่คนไทยอาจจะไม่รู้เนี่ยก็คือจริงๆช่วงอายุ 1-12 ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดกับการพัฒนาการบางคนก็บอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโตขึ้นค่อยไปเรียนภาษาเพิ่มเติมทุกอย่างค่ะไม่ใช่ภาษาอย่างเดียวหรอกดนตรีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะช้าไปละซึ่งการเรียน early learning stage ในช่วงตั้งแต่สัก3ขวบขึ้นไปถึง12ก็เป็นอะไรที่สำคัญที่สุดหลังจากนั้นเราก็จะช้าและไม่สามารถที่จะคืออาจจะฝึกฝนได้แต่จะไม่ดีเท่าช่วงนี้ฉันเลยคิดว่าการเรียนภาษาเนี่ยมันต้องฝึกตั้งแต่ต้นนะคะไม่ใช่เข้าโรงเรียนสัก10ขวบแล้วค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาที่ดิฉันคิดว่า KidAble ตอบโจทย์เพราะว่าในส่วนของหลักสูตรเขาก็เป็นของ Cambridge นะคะแล้วก็การบริหารจัดการก็เป็นทั้งหุ้นส่วนก็เป็นทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศซึ่งจะเข้าใจในส่วนของการศึกษาแล้วก็พัฒนาการในส่วนของที่ว่าเมืองไทยเราเปิดโลกไปรับหมายถึงว่าคนต่างประเทศก็เข้ามาเยอะฉะนั้นเด็กๆทุกคนควรจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีความมั่นใจค่ะมอนเตสซอรี่นี่ก็จะเป็นอะไรที่ทุกคนทราบกันนะคะในวงการศึกษาว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในเรื่องของการศึกษาอบรมพวกการพัฒนาการของเด็กนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่ดิฉันมั่นใจอยู่แล้วนะคะว่าในส่วนของมอนเตสซอรี่เองหรือในเรื่องของหนังสือต่างๆของ KidAble เองเนี่ยจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องของการพูดนะคะทักษะการพูดการผ่านกิจกรรมผ่านโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของการฝึกทักษะหูก่อนบางคนจะเร่งเกินไปที่จะให้ลูกเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เร็วไม่ใช่ค่ะช่วงประมาณ3 ถึง 7เนี่ยคือช่วงถ้าช่วงยิ่งเล็กเนี่ยต้องฝึก five sense ก่อนแล้วก็ครูจะพูดเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันในส่วนของคุณครูจะพูดแล้วก็จะสอนแต่เด็กอาจจะยังไม่พูดเยอะแต่เขาณเวลานั้นนะความจำเขาในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยเขาจะแบบแตกออกเป็น multiple เร็วมากฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องเร่งในการที่จะเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นหรืออย่างไรค่อยๆให้เขาทำแต่ว่าดิฉันขอเน้นอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องของพัฒนาการในช่วงวัย3ถึงไม่เกิน7ขวบสำคัญมากฉะนั้นให้มาทุ่มเทนะคะให้ลูกเนี่ยเรียนทดลองกิจกรรมต่างๆให้มากที่สุดช่วงนี้แล้วเขาจะบอกคุณพ่อคุณแม่เองว่าเขามั่นใจมากขึ้นหรืออย่างไรทุกๆเรื่องค่ะให้ลูกๆลองทุกๆอย่างแล้วเขาก็จะเลือกเองในอนาคตค่ะในเขตบ่อวินชลบุรีนี่ดีมากค่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็เป็นทั้งชาวต่างประเทศที่มาทำงานในนิคมต่างๆซึ่งในเขตบ่อวินเองก็จะเป็นส่วนที่มีความเจริญเติบโตสูงสุดในจังหวัดชลบุรีนะคะก็ทุกท่านจะทราบว่าตอนนี้ EEC เนี่ยเปิดทั้งสนามบินที่อุตภาวอะไรต่างๆฉะนั้นดิฉันคิดว่ามันต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในเขตภาคตะวันออกทั้งหมด นะคะซึ่งคิดว่าตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะคะในการที่จะทำให้เด็กเนี่ยกล้าพูดกล้าแสดงออกได้เร็วถ้าเด็กเรียนเก่งนะคะได้สีแต่เขาไม่สามารถที่จะกล้าพูดกล้าแสดงออกได้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานได้ในอนาคตค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ปกครองทั้งในส่วนของอำเภอบ่อวินศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะที่ให้การตอบรับกับทางKidAble ซึ่ง KidAble ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในตึกของสถาบันยามาฮ่าที่บ่อวินนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันก็จะเป็นที่ที่เราถือว่าเป็น Creative Learning Center ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะคะเพราะว่าเราพยายามที่จะจัดกิจกรรมทั้งเรื่องของดนตรีเรื่องภาษาเรื่องศิลปะเรื่อง talent ต่างๆเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วในภาคตะวันออกที่เราทำมาแล้วก็เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กในเขตที่ EEC ทั้งหมดนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมที่เขาจะได้โตไปแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะพูดและอยู่กับคนต่างชาติต่างภาษาได้หลากหลายแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะ